สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆ นะนี่มีคนเรียกร้องมานะบอกให้พี่ฝ้ายอ่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้พี่ฝ้ายก็เลยมาทานนะคะมันเป็นมื้อเช้านะแต่ว่าไม่ได้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะทานเป็นเกาเหลานะคะเป็นเกาเหลาเป็ดแบบนี้เลยเจ้านี้เป็นเจ้าที่อร่อยมากๆนะคะเคยลงคลิปไปแล้วด้วยนะร้านอยู่ที่ประดังเมซานะคะนี่เป็นเจ้าประจำที่ฝ้ายทานประจำเขาบอกว่าน้ำแบบน้ำเข้มข้นมากมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นพะโล้นะทุกคนมันเป็นเป็ดตุ๋นนะคะอร่อยมากแล้วก็เปื่อยแบบสุดๆอ่ะไม่มีกลิ่นด้วยนะที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอะไรเลยนะของเขาอร่อยมากของเขาขายมาหลายปีแล้วมีคนเขาบอกว่าฝ้ายเมื่อไหร่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไฟก็เลยจัดให้นะในสำหรับมินนี่โดยเฉพาะเลยนะคะมินนี่ที่อยู่อังกฤษนะถ้าดูคลิปนะนี่นะคะพี่ไฟจัดให้แล้วนะเกาเหลาเป็ดนะมินนี่อยากกินอะไรมินนี่สั่งเลยเขามีขายโจ๊กด้วยนะมีเป็นเกาเหลาเป็ดเป็นเนื้อตุ๋นอะไรแบบนี้มีหมดเลยนะมินนี่ทานให้อร่อยนะคะคลิปนี้พี่ไฟไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วไม่อร่อยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคือเสียงรถดังมาก